36,490 ราคารับเองทั้ง4สาขาจาก iHab CPUตัว CPU i5 ตัวนี้เหมือนเดิมนะ เป็น CPU ที่ขายดีที่สุดนะครับ 6 คอร์ 2 เทรด เทอร์โบ 4.4 ฮะ ใครอยากได้ให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสตรีมได้หรือว่าใช้ Quick Sync ใช้ Encode Video เนี่ยก็อัปเกรด CPU เป็น i5 12400 ปกติก็ได้แต่นี่คือ i5 12400F เมนบอร์ดที่ให้ไปจะเป็น B660 ตรงนี้นะครับ ชิปเซ็ตเป็น B660รุ่นกลางนะครับรุ่นกลางตรงนี้แล้วก็ตัวแรมครับจะเป็น Dual Channel อยู่แล้วนี่คือแรมพื้นฐาน 16 กิกวัตต์ 3,200 เมกะเฮิรตซ์จาก Kingston Fury Beast นะการ์ดจอครับนี่ครับเป็น AMD Radeon RX 6800 ครับ Gaming X Trio นะครับ 4K แรม 16 กิก PCIe 10.0 นะครับ Power Supply ครับจะเป็น MSI A850GF ครับ850 วัตต์ 80 plus Go จาก MSI ประกัน 10 ปีแล้วก็ตัว Storage จะเป็น WD Black 500 กิก Rate Speed 5,000 เมกนะครับตัวเคสเป็น Montech Air 1000 Lite สีดำแบบนี้ CPU Z ครับ Intel Core i5 12400F ครับ 4.4 GHz Turbo 6 Core 12 Thread แคสรวมกันเนี่ย 25 เมกนะสุดเหมือนกันนะเมนบอร์ดครับเป็น MSI ครับ B60ME DDR4 ครับ Memory ครับ 16 กิกครับ Dual Channel บัส 3,200 เมกะเฮิรตซ์ RAM จาก Kingston ชิปกันยาครับบัส 3,200 เมกะเฮิรตซ์ครับตรงนี้ครับกราฟิกครับเป็น AMD Radeon RX 6800 ครับจาก MSI ครับ RAM การ์ดจอนี่ 16 กิก GDDR6 จาก Samsung ฮะเอาละฮะ System นี้ฮะ 3840x2160 หรือว่า 4K นั่นเองนะครับและปรับสุดทุกดอกอยู่แล้วครับสุดทุกดอกเปิด Ray Tracing ด้วยนะประมาณ95 เฟรมดังนั้นนี่คือ raw performance ล้วนๆนะแล้วราคามันจะเป็นมิดด้วยเว้ยเอาจริงมันเล่นได้เลยนะคือ raw performance เต็มจริงๆอ่ะอุ๊ยไฟเอ็มครับประเทศซาเมซิตี้ครับน่าจะ 4K แหละ 4K นะครับ FXAA เป็น on X2 เครื่องหลอดปกติปรับสุด125เฟรม130เฟรมหือ140เฟรม90กว่า110 กว่าเฟรมใน Rebel นี่คือที่เรา 4K ด้วยแม่งโคตรสุดที่ 4K เปิด MSI ที่บาลานซ์ครับกราฟิกตรงนี้ Preset เป็น Very High ครับและ Ray Tracing ตรงนี้เป็น High นะประมาณ70-80 เฟรมตรงนี้บางช่วงบางตอนก็เพิ่มมา90กว่าเฟรม85 เฟรม 90 เฟรมตรงนี้80กว่าเฟรมนี่คือ Marvel Spider-Man Remaster ครับ VO ตรงนี้ฮะเป็น 2K Quality ตรงนี้เป็น High ครับเปิด FSR เป็น Balance นะครับปรับทุกอย่างเป็น High หมดเปิด Ray Tracing ตรงนี้เซฟพักก็อยู่ที่ประมาณ60 เฟรม60กว่าเฟรมอย่าลืมนะครับนี่คือ 2K ปรับ High 78 เฟรม80 เฟรมโอเคนี่ไม่ได้แย่ Forza Horizon 5 ครับ 4K นะกราฟิกเป็น Extreme การ์ดจอ 53 องศาการ์ดจอไม่ร้อนเลยเฟรมเรทรีดออกมาแถวๆ75 เฟรม76 เฟรมที่ 4K Extreme 77 เฟรม80 เฟรม82 เฟรมนี่คือ Forza Horizon 5 4K นะ Texture เป็น Ultra ครับที่เหลือเป็น High ครับ91 เฟรมนะ 4K Texture Ultra ที่เหลือเป็น High ครับ FSR Balance ครับ90 เฟรม94 เฟรมตรงนี้ต่อมาฮะก่อนเอาวอลฮะอันตรา 4K ใช่ไหม FSR 2.0 เป็นบาลานซ์ครับ80 เฟรม79 เฟรม80 เฟรม87 เฟรม 4K ฮะก่อนเอาวอล 4K ฮะกับอันตรา ELS บาลานซ์ครับ85 เฟรม88 เฟรม91 เฟรม Overwatch 2 ครับ 4K ครับ Epic นะโอเคโอ้มันไม่ใช่180นี่เสือมัน200อ่ะอุ้ยมันชนกูถูมันแทงกูตกดินเลย180 เฟรมตรงนี้นี่คือ Overwatch 2 ฮะประมาณนี้นะ160 เฟรมตรงนี้สครับกราฟิกตรงนี้เป็น Epic นะเปิด FSR ที่บาลานซ์ครับปรับภาพเป็น 4K 65 เฟรม64 เฟรมนะครับ60 กว่าเฟรม64 เฟรม65 เฟรม66 เฟรมตรงนี้อันนี้คือสครับต่อไป Uncharted 4 ครับ 4K เปิด FSR ที่บาลานซ์ไอ้มัดกราฟิกปรับสุดครับ90 กว่าเฟรมไม่มีปัญหาโอ้ไม่ใช่90ครับเป็น100เป็นร้อยก็ประมาณนี้100เฟรมนะครับ 4K นะครับปรับสุดก็น่าจะเคลียร์เนาะนะครับฝากไว้ด้วยนะจาก AMD CPU ครับ 36490 ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ